อดีตผู้พิพากษาพดล่าสุดมีหลักฐานแล้วรับรองคดีพริกเป็นเจตนาฆ่าแน่ล่าสุดนายชนบทสุภาษีก็ได้โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กเกี่ยวกับคดีของแตงโมที่อ่านแล้วมีช็อกไปตามๆกันนั่นก็คือวันที่ผมไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยผมได้พูดว่าหากจะฟังว่าเป็นเจตนาต้อง1มีเหตุจูงใจ2มีอาวุธ3ม,มีคราบเลือด นณะวันนี้เริ่มมีหลักฐานแล้วว่า1เมา2มีดเปิดขวดไว้3คราบเลือดวงเล็บล้างหมดแล้ว นี่คือสี่กฎหกหลักครับต่อมาเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความอีกว่าด้วยความเคารพอย่างยิ่งหากในชั้นอัยก,การมีการสอบเพิ่มเติมได้ว่าบาดแผลที่ขาน้องแตงโมเกิดจากมีดหรือของมีคมโดยเรียกบุคคลที่เป็นกลางมาให้ความเห็นรับรองคดีพลิกจากคดีประมาทเป็นเจตนาทำร้ายหรือเจตนาฆ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนครับส่วนแรงจูงใจคือเมาครับวงเล็บสี่กฎหกหลักที่ผมร่ำเรียนมาครับ สมัยก่อนผมก็มีมีดพับขนาดเล็กใช้เปิดขวดไว้ดูคลิปเอาเองว่าเป็นของใครที่อยู่บนเรือกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ